สวัสดีค่ะเพื่อนๆมาเจอกับพิมพ์อีกวันนะคะวันนี้พิมพ์ก็จะพามาให้ดูอีกแง่มุมหนึ่งของชีวิตในต่างแดนนะคะว่าเรานั้นใช้เงินกันอาทิตย์ละเท่าไหร่ในหลายคนที่คิดว่าในต่างประเทศนะคะก็คือค่าของชีพมันแพงอะไรต่างๆแล้วทีนี้เราจะต้องเสียเงินเสียทองซื้อกับข้าวกันยังไงทีนี้นะคะสาวๆก็คือเราจะซื้อกับข้าวนั้นอาทิตย์ละวันก็คือพิมพ์จะไปแค่วันเสาร์นะคะก็คือพิมพ์ก็จะซื้อโดยพิมพ์ซื้อของมาก็คือจะต้องทําอาหารภายในอาทิตย์นี้นะคะโดยที่แบบแฟนนั้นจะเขียนลิสต์รายการว่าเขาต้องการอะไร Kitty you know what I buy for you today you know how much that I buy orchard which one orchard for you oh the orchard oh yeah you know that how much this one is $2 per one normally it's $2 normally $2 and I have the $2 off in the app and $1 couponend up that $1 per two that 50 cents so instead of $4 total yeah one. Yeah wow. That really cool that yeah and my friend they really appreciate they want that I want to talk English with you so they can learn English at the same time absolutely yeah ก็คือในเรื่องของสาเหตุที่พิมพ์พูดภาษาอังกฤษนะคะสาวๆก็คือจะได้ฟังและเรียนรู้ไปด้วยกันเลยนะคะสาวๆก็คือเราจะกินสมูทตี้กันเป็นหลักนะคะอันนี้ก็คือราคานะคะอย่างที่2เหรียญนะคะก็คือเขาจะมีคูปอง2เหรียญลดราคาของห้างนะคะแล้วก็พิมมีคูปอง1เหรียญนะคะราคาสุดท้ายนะคะ50เซนนะคะถือว่าถูกมากๆนะคะของพิมพ์นะคะเราไม่กินไม่ดื่มแอลกอฮอล์ไม่สูบบุหรี่กันอะไรต่างๆดังนั้นอาหารทุกอย่างเราคือจะเน้นสิ่งที่มีประโยชน์นะคะอย่างนมนะคะก็คือจะซื้อแบบเป็นออร์แกนิกไข่นะคะอันนี้ก็คือค่อนข้างที่จะแพงหน่อยก็คือประมาณ3เหรียญกว่านะคะไข่ถูกๆก็มีนะคะจะสาวประมาณ99เซนก็คือ36บาทนะคะแต่ไข่ที่นี่นะคะพิมพ์จะโชว์ให้ดูก่อนเป็นไข่ขาวนะคะนี่เป็นไข่ไก่นะคะจะสาวเหมือนไข่เป็ดบ้านเราแต่ที่นี่นะคะจะเป็นไข่ขาวนะคะก็คืออันนี้นะคะเราก็จะสาเหตุที่มันแพงก็เพราะว่าแบบว่าเหมือนมันไม่มีฮอร์โมนอะไรต่างๆนะคะก็คือแฟนพิมพ์เขาจะอันนี้มากนะคะในเรื่องของแครอทเขาก็จะกินแซนด์วิชเป็นอาหารหลักนะคะตอนเที่ยงนะคะแครอทก็ต้องเป็นออร์แกนิกแล้วก็จะมีสมูทตี้นะคะคือเราจะกินสมูทตี้กันประจำนะคะก็คือแล้วก็โยเกิร์ตนะคะโยเกิร์ตนี้ประมาณ54เซนนะคะก็คือ10กว่าบาทนะคะก็เท่าๆกับราคาที่ไทยนะคะสาวๆส่วนเรื่องเนื้อนะคะพิมพ์ก็คือพิมพ์ซื้อมาแบบนี้นะคะก็คืออย่างที่บอกนะคะก็คือพิมพ์นั้นจะซื้อของที่ 25% นะคะสาวๆลด 25% เพราะพิมพ์ไปถึงพิมพ์ก็จะสอดสายสายตามองหาว่าไหนที่มันลดราคามากอันนี้ก็คือจะได้ไก่มานะคะสาวๆก็คือจะมาทำข้าวมันไก่นะคะของขบเคี้ยวขนมนะคะอันนี้ก็คือมีคูปองลดราคานะคะสาวๆอันนี้ก็คือครับคูปอง55เซนนะคะก็คือแล้วก็เคลมในแอปต่างๆนะคะก็เหลือ50เซนนะคะต่ออันนะคะก็ถือว่าถูกมากๆนะคะแล้วก็แหนบพวกนี้นะคะมีคูปอง2เหรียญนะคะอันนี้ก็คือราคา2เหรียญกว่าก็คือพิมพ์ก็ได้มา20กว่าเซนนะคะก็ถือว่าถูกแล้วก็มีพริกหยวกนะคะสาวๆที่นี่ก็มีพริกหยวกนะอันนี้ก็คือมาตำน้ำพริกนะคะอันนี้มีพริกหยวกนะคะถือว่าถูกเหมือนกันต้นหอมนะคะต้นหอมที่นี่นะคะเขาก็มีเหมือนกันคือพิมพ์มีต้นหอมหลังรั้วนะคะตรงนู้นตรงหลังบ้านนะคะจะให้เห็นตรงหลังบ้านนะคะจะพิมพ์ซื้อมาเพราะว่าพิมพ์จะทําคลิปแนะนําสาวๆนะคะแล้วก็แฟนพิมพ์นะคะเขาจะกินแซนด์วิชนะคะกินแซนด์วิชของเขาทําแซนด์วิชเองอะไรต่างๆก็จะซื้อพวกนี้นะคะพวกแฮมพวกไก่งวงอะไรต่างๆนะคะก็จะมีผักเล็กๆนะคะที่นี่นะคะสาวๆพิมจะบอกว่าที่เท็กซัสนะคะผักชีนะคะเขาจะไม่ขายรากนะคะสาวๆเห็นนะคะเขาตัดรากออกหมดที่นี่นะคะเขาจะไม่ขายรากและทีนี้ก็เวลาที่พิมจะทําอาหารนะคะพิมจะเอามาปั่นหรือว่าตําเอาทั้งใบเอาทั้งตัวนะคะเพราะว่ามันไม่มีรากนะคะปลูกไม่ค่อยขึ้นด้วยนะคะอะไรต่างๆพวกนี้นะคะก็มีมะเขือเทศก็ถือว่าถูกอยู่นะ98เซนต์ต่อพาวมะเขือเทศที่สวนสุกไม่ทันนะคะแล้วก็อันนี้เป็นปลานะคะสาวๆเป็นปลาก็ถือว่าถูกอันนี้คือเป็นปลาดุกพิมพ์เอามาทําน้ําพริกนะคะก็มีขนมอะไรต่างๆแล้วก็มีชิพนะคะผลไม้เราก็จะซื้อฮันนี่ดูนะคะสาวๆแล้วก็คือจะกินแบบประหยัดกันนะคะฮันนี่ดูกล้วยแล้วก็มะม่วงลูกละเหรียญนะคะพิมพ์อยากกินมากแล้วก็มีหอมใหญ่นะคะหอมที่นี่นะคะสาวๆใหญ่ใหญ่มากกว่าหอมบ้านเรามากเลยนะคะอันนี้หอมใหญ่เลยนะคะ
แล้วก็มีข้าวนะคะข้าวที่นี่ซื้อจากห้างฝรั่งนะคะก็เหรียญ18เซ็นต์นะคะก็ถือว่าถูกนะคะนะคะก็คืออันนี้ก็สำหรับทำความสะอาดห้องน้ำอะไรต่างๆแป้งอะไรต่างๆรวมน้อง2คนเข้ามาจอยทีมด้วยนะคะทั้งหมดนี้นะคะสาวๆรวมกับน้ำในรถอีกนะคะก็ประมาณ100เหรียญถามว่าเรากินอยู่กันแพงหรือเปล่าก็คือของพวกนี้มันจะเหลือนะคะสาวๆอย่างพวกเนื้อต่างๆนี่พิมพ์ก็จะฟรีซไว้อีกอันนึงที่อยากนำเสนอมากๆเลยอันนี้นะคะสาวๆปกติแล้วพิมพ์ไม่ซื้อนะแต่อันนี้นะคะ5เหรียญ นะคะมีคูปองลดราคา4เหรียญก็คือได้มา1เหรียญ นะคะถือว่าถูกมากๆพิมพ์ก็เลยซื้อมาเป็นเนื้อปลานะคะสำหรับทำอาหารอันนี้ก็ให้มาดูอีกแง่มุมของชีวิตในต่างแดนนะคะพิมพ์บอกเลยนะคะว่าที่นี่นะคะหากคุณรู้จักที่จะกินอยู่อย่างประหยัดคุณมีเงินนะคะคุณมีเงินจริงพิมพ์พูดเลยนะคะว่าหากคุณรู้จักใช้คูปองลดราคาดูจากอันนี้นะคะสาวจาก4เหรียญพิมพ์จ่ายไปแค่เหรียญเดียวอะไรต่างๆนะคะจากอันนี้5เหรียญพิมพ์จ่ายไปแค่เหรียญเดียวอะไรต่างๆจากอันนี้2เหรียญกว่าพิมพ์จ่ายไปแค่24เซนต์คือสิ่งของพวกนี้นะคะสาวๆพิมพ์บอกเลยว่ามันประหยัดและมันช่วยคุณประหยัดได้มากจริงๆนะคะดังนั้นการมาใช้ชีวิตในต่างประเทศนะคะสาวๆหากคุณวางแผนดีๆเรียนรู้ที่จะประหยัดอะไรต่างๆคุณมีเงินที่บ้านพิมพ์นะคะแฟนไม่ได้ให้เงินเป็นแบบเหมือนไปซื้อกับข้าวอาทิตย์หนึ่งบางคนนะคะแฟนฝรั่งเขาจะให้แต่แฟนพิมพ์ไม่ได้ให้ก็คือเราใช้เงินร่วมกันทุกบาททุกสตางค์ที่เรามีนะคะเราก็จะใช้ร่วมกันดังนั้นหน้าที่ของพิมพ์ก็คือทำยังไงก็คือให้เรานั้นประหยัดเงินนะคะก็คืออันไหนที่มีคูปองอันไหนที่แบบเราต้องซื้อเราต้องกินอะไรต่างพิมพ์จะหาทางประหยัดให้มากที่สุดแล้วมันก็ประหยัดได้จริงๆนะคะนี่ก็มาฝากสาวๆไว้ให้ดูนะคะว่าชีวิตในต่างแดนมันไม่ได้เลวร้ายอย่างที่หลายๆคนคิดว่ามันจะต้องแบบทุกทรมานขมขื่นอะไรขนาดนั้นนะคะหากคุณรู้จักกินประหยัดกินประหยัดใช้คุณมีสตุ้งสตางมีเงินเก็บมากกว่าไทยนะคะเพราะว่าเราไม่กินอาหารนอกบ้านกันก็คือเราทำแค่นี้ก็คือกินแค่นี้เราไม่ดื่มเหล้าเราไม่สูบบุหรี่เราไม่ดื่มไวน์อะไรต่างๆก็คือเราไม่เที่ยวเราไม่อะไรนะคะก็คือชีวิตเราอยู่แค่นี้ในแต่ละอาทิตย์นะคะอันนี้ก็เป็นอีกแง่มุมหนึ่งที่อยากนำเสนอให้สาวๆเห็นนะคะแล้วก็มาเจอกันในคลิปต่อไปนะคะสาวๆก็ขอแรงกายแรงใจสาวๆช่วยกด Subscribe ติดตามให้ด้วยนะคะเรามาเจอกันในคลิปต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ